ระบบการสำรวจนิรภัยการบิน Safety Surveillance System การสำรวจนิรภัยการบินของหน่วยย่อมชี้เห็นสภาวะการบริหารงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุของหน่วยโดยปฏิบัติตามแผนการสำรวจที่วางไว้การสำรวจนิรภัยการบินจะทราบถึงเรื่องราวของการปฏิบัติงานทั่วไปของหน่วยเช่นยุทธการการบริการช่างอากาศการซ่อมบำรุงและพัสดุการฝึกอบรมการช่วยเหลือค้นหากู้ภัยการดับเพลิงการปฐมพยาบาลบริพันธ์ประจำตัวนักบินอุปกรณ์การยังชีพเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆตลอดจนกรรมวิธีในการนำอากาศยานลงด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและอื่นๆรายการสำรวจ Survey Checklist จะประกอบด้วยคำถามที่รวบรวมเอา No Precedent ที่จะลำดับไปหาตัวประกอบของสาเหตุอุบัติเหตุที่ผ่านมาแล้วและเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นการสำรวจนิรภัยการบินจึงถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยลดและประเมินค่าสิ่งล่อแหลมต่ออุบัติเหตุให้ทราบถึงศักย์และสภาวะของอุบัติเหตุการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการสำรวจนิรภัยการบินที่ดีจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันและมีการแก้ปัญหาแก้ไขเหตุผลการสำรวจอย่างเอาจริงเอาจังและถูกต้องการสำรวจควรจัดให้มีอย่างน้อยสำรวจสายงานละ1ครั้งต่อปีและครั้งหนึ่งๆควรปฏิบัติให้สำเร็จภายใน1สัปดาห์จึงจะได้รับผลเต็มที่การเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องการกำหนดและจัดทำขึ้นเป็นกรรมวิธีที่เชื่อถือได้จะสามารถเสนอแนะให้การปฏิบัติตามและจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สมบูรณ์เราลองมาดูความมุ่งหมายและขอบเขตของการสำรวจนะครับเหตุผลในการสำรวจนะครับRecognition of the problem เพื่อให้ทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการหย่อนประสิทธิภาพของผลิตผลอุปสรรคและเหตุการณ์อื่นใดก็ตามที่อาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งจะมีผลสืบเนื่องไปถึงความล้มเหลวของภารกิจของหน่วยนะครับEvaluation of the unit เพื่อเป็นการประเมินค่าการปฏิบัติงานของหน่วยทั้งในขีดความสามารถของการปฏิบัติงานกิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินประสิทธิภาพของภารกิจและกิจกรรมอื่นๆ Safety Awareness เพื่อใช้การสำรวจนิรภัยการบินเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความสำนึกในความปลอดภัยนะครับ